ผู้นำอังกฤษคนใหม่ที่แสดงท่าทีออกมาแบบนี้ก็คงจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนคลี่คลายลงไปได้นะคะขณะที่อังกฤษเองก็กำลังเผชิญปัญหาวิกฤตด้านพลังงานเช่นเดียวกับประเทศยุโรปอื่นๆที่ฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงนี้ก็คงจะต้องเตรียมการรับมือกับวิกฤตที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดค่ะที่รัสเซียประกาศระงับการส่งก๊าซจากท่อ Nord Stream 1เพื่อส่งไปยังยุโรปนะคะเป็นการแสดงออกของรัสเซียที่ชัดเจนค่ะช่วงนี้คุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ประเมินสถานการณ์ค่ะแสดงว่าทางประธานาธิบดีปูตินก็เตรียมที่จะใช้เรื่องก๊าซเป็นพลังต่อรองหลักสำหรับรัสเซียใช่ไหมคะในการทำสงครามตอนนี้จากสงครามรัสเซียยูเครนกลายเป็นสงครามพลังงานไปแล้วนะครับผู้นำยุโรปหลายคนก็บอกว่าฤดูหนาวในปีนี้เป็น hard winter หรือว่าฤดูหนาวที่น่าจะยากลำบากพอสมควรตอนนี้รัฐบาลหลายชาติก็เตรียมความพร้อมรับมือกันแล้วแต่ว่าภาพที่นำมาให้คุณณฐาคุณผู้ชมดูวันนี้ก็คือการประท้วงที่แสดงความไม่พอใจต่อรัฐบาลของหลายๆประเทศนะครับคุณผู้ชมครับสมาชิกกลุ่มขวาจัดในหลายประเทศของยุโรปออกมาชุมนุมเรียกร้องให้หยุดสนับสนุนยูเครนและเลิกการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียหลังจากราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นกลุ่มผู้ประท้วงกว่า 70,000 คนรวมตัวกันในนาม Czech Republic First หรือว่าสาธารณรัฐเช็กต้องมาก่อนนะครับเป็นการรวมตัวที่จัตุรัสใจกลางกรุงปรากเพื่อประท้วงเรียกร้องให้ผู้นำลาออกจากตำแหน่งแสดงความรับผิดชอบต่อปัญหาราคาพลังงานพุ่งสูงและเรียกร้องให้ยุติการคว่ำบาตรรัสเซียการประท้วงในครั้งนี้จัดขึ้นโดยพรรค Freedom and Direct Democracy หรือ SPD ซึ่งมีแนวคิดขวาจัดและพรรคคอมมิวนิสต์ครับตลอด6เดือนที่ผ่านมาของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนสาธารณรัฐเช็กได้ส่งมอบความช่วยเหลือทางการทหารและอาวุธต่างๆให้ยูเครนใช้รับมือกับรัสเซียอย่างแข็งขันนะครับแต่ราคาพลังงานและเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศของยุโรปทำให้เริ่มเกิดกระแสความไม่พอใจและในที่สุดได้นำไปสู่การประท้วงใหญ่ในบางพื้นที่โดยวันนี้กลุ่มผู้ประท้วงประมาณ 2,000 คนเดินขบวนไปตามท้องถนนในเมืองโคโลนทางภาคตะวันตกของเยอรมนีเรียกร้องให้รัฐบาลยุติการสนับสนุนยูเครนนอกจากนี้ก็ยังเรียรายเงินบริจาคเพื่อนำไปสนับสนุนกองกำลังกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในภูมิภาคดอนบาสทางภาคตะวันออกของยูเครนด้วยนะครับโดยการประท้วงครั้งนี้จัดขึ้นโดยกลุ่มคนเชื้อสายรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองโคโลนในขณะที่กลุ่มผู้สนับสนุนยูเครนบางคนก็ออกมายืนถือธงยูเครนและป้ายเรียกร้องให้ยุติสงครามริมสองฝั่งถนนครับที่เยอรมนีมีคนเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า3ล้านคนนะครับส่วนใหญ่ก็สามารถติดตามรายงานข่าวต่างประเทศได้จากสถานีโทรทัศน์ทางการรัสเซียได้อย่างเสรีด้วยครับการประท้วงในครั้งนี้จัดขึ้นหลังจากนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีประกาศทุ่มงบกว่า2ล้าน3แสนล้านบาทช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตพลังงานที่กำลังเกิดขึ้นนะครับโดยผู้นำเยอรมนีระบุว่าเราจะผ่านฤดูหนาวนี้ไปได้และรัสเซียไม่ใช่หุ้นส่วนทางพลังงานที่พึ่งพาได้อีกต่อไปเพราะว่ามีการละเมิดสัญญาจ่ายพลังงานมาพักใหญ่การประกาศทุ่มเงิน 65,000 ล้านยูโรหรือว่า2ล้าน3แสนล้านบาทในครั้งนี้ถือว่าเป็นมาตรการระลอกที่3และเป็นงบก้อนใหญ่ที่สุดนะครับเยอรมนีทุ่มงบรับมือวิกฤตพลังงานไปแล้ว 95,000 ล้านยูโรหรือประมาณ1ใน3ของงบรับมือวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19โดยมาตรการรอบใหม่ก็ได้รับความเห็นชอบจากพรรคร่วมรัฐบาลเยอรมนี3พรรคเพื่อปกป้องผู้บริโภคและผู้ประกอบการต่างๆจากปัญหาเงินเฟ้อเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีเพิ่มแตะร้อยละ 7.9 หลังจากปัญหาเงินเฟ้อทุเลาลงบ้างในช่วง2เดือนก่อนจากมาตรการของภาครัฐครับมาตรการชุดใหม่ก็จะนำเงินไปใช้ขยายระยะเวลาการลดราคาค่าใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะของประชาชนให้เงินช่วยเหลือแก่ประชาชนวัยเกษียณที่เป็นกลุ่มเปราะบางช่วยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาลดหย่อนภาษีให้บริษัทที่ประกอบธุรกิจที่ต้องพึ่งพิงพลังงานปริมาณมาก
และอ่อนไหวต่อการแปรผันของราคาจำนวนมากกว่า 9,000 บริษัทนะครับท่าทีของผู้นำเยอรมนีมีขึ้นหลังจากแก๊สพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของทางการรัสเซียระบุว่าจะไม่เริ่มการจ่ายก๊าซไปสู่ยุโรปตามกำหนดเดิมในวันเสาร์ที่ผ่านมาหลังจากระงับการส่งก๊าซโดยให้เหตุผลว่าเป็นการปิดเพื่อซ่อมบำรุงระบบนาน3วันเนื่องจากพบน้ำมันรั่วที่ส่วนกังหันของท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1และต้องระงับการส่งก๊าซต่อไปอย่างไม่มีกำหนดเพื่อแก้ปัญหาที่พบทำให้ไม่สามารถเดินเครื่องอย่างปลอดภัยได้ขณะที่ผู้นำยูเครนก็ใช้โอกาสนี้กับระบุว่ารัสเซียกำลังนำพลังงานมาเป็นอาวุธในการกดดันยุโรปซึ่งวันนี้รัสเซียพยายามจะใช้พลังงานที่มี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 พลังงานที่ลากผ่านจากรัสเซียมาที่ตอนเหนือของเยอรมนีนะครับท่อนี้มีความยาว 1,222 กิโลเมตรมีศักยภาพในการส่งก๊าซไม่ต่ำกว่า 55,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีแน่นอนว่าการระงับการส่งก๊าซผ่านท่อขนาดใหญ่ที่สุดเพียงแห่งเดียวที่เชื่อมรัสเซียกับยุโรปจึงส่งแรงกระเพื่อมต่อหลายประเทศไม่น้อยครับแก๊สพรอมเริ่มตัดการส่งก๊าซตามแนวท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับอ้างว่าชิ้นส่วนกังหันที่ส่งไปซ่อมที่แคนาดาส่งกลับมาล่าช้าจากมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการนำเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าชิ้นส่วนต่างๆมาใช้แก้ปัญหาก็ทำได้ยากแต่ Siemens Energy บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนกังหันและดูแลการทำงานของชิ้นส่วนนี้ออกมาโต้กลับครับบอกว่าปัญหาที่แก๊สพรอมพบมักไม่กระทบต่อการทำงานของกังหันและสามารถอุดรอยรั่วได้ทันทีที่หน้างานขณะที่ตลอดหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการส่งพลังงานผ่านท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1เพียงร้อยละ20เท่านั้นนะครับแม้ว่าทางการรัสเซียจะยืนยันว่าไม่ได้ใช้ประเด็นด้านพลังงานตอบโต้การคว่ำบาตรจากชาติยุโรปแต่อย่างใดนายกรัฐมนตรีเยอรมนีก็แสดงความมั่นใจว่าประเทศมีพลังงานสำรองเพียงพอเพราะปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเยอรมนีมีก๊าซสำรองถึงร้อยละ85ของคลังแล้วเร็วกว่าที่ตั้งเป้าไว้1เดือนจากการช่วยกันตัดลดการบริโภคพลังงานของภาคส่วนต่างๆด้วยครับคุณณัฐาคุณผู้ชมครับถ้าไปถามฝั่งรัสเซียวันนี้ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียก็มีปฏิกิริยาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับออกมาบอกว่าจริงๆปัญหาที่ยุโรปเผชิญอยู่ตอนนี้เป็นเพราะว่ายุโรปเนี่ยทำตัวเองครับแล้วสถานการณ์สู้รบในยูเครนเป็นอย่างไรบ้างคะคุณพงษ์สถัสหลังจากที่ยูเครนเองก็เตรียมที่จะเปิดปฏิบัติการโจมตีตอบโต้กลับด้วยนะคะจุดที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดในเวลานี้ก็คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปอริเซียทางตอนใต้ของยูเครนนะครับคุณณัฐาหลังจากก่อนหน้านี้คณะผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA เดินทางลงพื้นที่ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงต่างๆมันยังไม่จบครับมันยังมีเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อด้วยนะครับคุณผู้ชมครับสงครามพลังงานระหว่างรัสเซียกับชาติตะวันตกทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ก็ยังวางใจไม่ได้ครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาราฟาเอลกรอสซี่ผู้อำนวยการใหญ่ของ IAEA หรือว่าทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศออกแถลงการนะครับบอกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียทางตอนใต้ของยูเครนต้องพึ่งพาระบบไฟฟ้าสำรองที่เชื่อมต่อกับโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อผลิตไฟฟ้าจ่ายให้โครงข่ายของยูเครนรวมทั้งจ่ายให้ระบบหล่อเย็นภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ด้วยหลังจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียสูญเสียการเชื่อมต่อกับสายไฟฟ้าหลักที่เหลืออยู่เพียงเส้นเดียวเนื่องจากสายไฟฟ้าอีก3เส้นได้รับความเสียหายไปแล้วจากการต่อสู้ระหว่างรัสเซียกับยูเครนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทางบริษัทเอเนโฮอะตอมรัฐวิสาหกิจผู้ดำเนินงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนก็ออกมาชี้แจงครับบอกว่าขณะนี้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพียงเครื่องเดียวจากทั้งหมด6เครื่องภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาริเซียตอนนี้ยังทำงานได้ตามปกตินะครับหลังจากเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาการโจมตีอย่างต่อเนื่องของกองทัพรัสเซียส่งผลให้บริษัทต้องปิดเครื่องปฏิกรณ์หมายเลข5ตามมาตรการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยครับ
โรงไฟฟ้าแห่งนี้ผลิตกระแสไฟฟ้าถึง20%ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งยูเครนนะครับและเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์6เครื่องในโรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตไฟฟ้าเครื่องละ 1,000 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นสำคัญมากๆนะครับคุณณัฐาก่อนหน้านี้ผู้นำตุรกีประธานาธิบดีเรเซปทายิปเออร์ดวนก็เสนอตัวบอกว่าจะขอเข้ามาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้มีเสียงตอบรับจากทางรัสเซียแล้วก็ยังไม่มีข้อมูลด้วยนะครับว่าผู้นำตุรกีได้พูดเรื่องนี้กับผู้นำยูเครนด้วยหรือไม่ครับดูแล้วสงครามยืดเยื้อออกไปหลายมิตินะคะและเห็นได้ชัดว่าเป็นสงครามในเชิงพลังงานอย่างหนักมากขึ้นในสงครามรัสเซียยูเครนนะคะตอนนี้มีหลายเรื่องที่ต้องกังวลทั้งเรื่องของพลังงานค่าพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศแล้วก็เรื่องของอุบัติภัยทางนิวเคลียร์ด้วยนะครับขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์มากค่ะครับว่าถ้าจากข่าววันนี้มาจากสุภาพสตรีหมายเลข1ของยูเครนค่ะโอเลนาซิเลนสกาสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งแห่งยูเครนใช้โอกาสในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ BBC ร้องขอให้อังกฤษสนับสนุนยูเครนต่อไปแม้ว่าจะเข้าใจถึงสถานการณ์ยากลำบากที่ชาวอังกฤษต้องเผชิญจากปัญหาค่าครองชีพพุ่งสูงก็ตามซิเลนสการระบุว่าในขณะที่คุณนับเงินในกระเป๋าเราเองก็นับจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยสงครามขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามไทย PBS และรายการทันโลกกับที่นี่ไทย PBS นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากเรา